หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใส่ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆ เนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com สวัสดีไปเรียนร้องเรียนร้องเพลงไปดูละครเวทีแล้วก็ได้เที่ยวบ้างเล็กๆน้อยๆครับอันนี้ใช่คอร์สที่ว่าขึ้นบ่อยจัดให้เราไปใช่ครับใช่ครับอันนี้พี่บอยเขาจัดให้ครับคือก่อนหน้านี้ไปมาคอร์สหนึ่งก่อนอันนี้ไปเหมือนไปเที่ยวบ้างไปดูละครบ้างครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคือไปเรียนเป็นคอร์สร้องเพลงอย่างจริงจังเรียนหนักขนาดไหนคะพี่อะไรครับเรียนหนักแค่ไหนครับเรียนค่อนข้างหนักครับเกือบจะทุกวันเกือบจะทุกวันนะครับแล้วก็นอกจากมีเรียนก็มีศึกษาละครดูละครได้เจอกับทีมงานฝรั่งบ้างอะไรบ้างครับเน้นด้านไหนเป็นพิเศษไหมเน้นด้านร้องเพลงครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆเลยประสบการณ์ใหม่ๆคือหลักๆเลยจะเป็นเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ได้ดูเรื่องการแสดงของฝรั่งจากละครเวทีเรื่องต่างๆที่บอยพาไปดูที่ว่าร้องดีขึ้นเลยนิดนึงเต้นเหรอคะเต้นนี้เต้นไม่ได้ไปเรียนครับผมเรียนร้องอย่างเดียวร้องอย่างเดียวเล่นละครคือเป็นการแสดงใช่ไหมคะจ้ะร้องนี่เรียนแต่การแสดงต้องไปศึกษาด้วยตัวเองได้ไปเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวอยู่รอบๆนิวยอร์กครับแล้วก็มีฟลอริดาบ้างนิดหน่อยเรียนร้องเพลงอย่างนี้จะออกอัลบั้มเลยหรือเปล่าครับจะต้องอยู่ที่เจ้านายครับผมไม่สามารถจะตัดสินใจได้หรอกหรือเปล่าคือเขาไม่ใช่แม้ว่าต้องการให้เราเรียนจบคอร์สนี้เพื่อจะยังต่อไปเลยเพราะเดี๋ยวร้องเพลงมันเหมือนมันไม่มีวันจบอะครับมันสามารถจะต่อยอดไปเรื่อยๆจนถึงเราแบบอายุมากขึ้นจนแก่จนเฒ่าเงี้ยเราก็ยังมีการเรียนร้องเพลงกันอยู่นี่คือจบเป็นคอร์สหนึ่งอันนี้คือจบเป็น private คอร์สครับ in คอร์สแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสแวะไปก็จะต่อคอร์สไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนไปเที่ยวที่ฟลอริดานี่มีเพื่อนไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะหรือว่าไปก็เป็นทีมงานเราเนี่ยครับเป็นเจ้านายเป็นทีมงานเป็นผมเป็นอะไรเงี้ยครับเขาจะจับตาว่าไปเจอฟ้าอีกไม่เจอจ้าไม่เจอไม่มีแบบมันเป็นไกด์เหรอคะไม่เจอจ้าไม่เจอจริงหรอครับไม่เจอแล้ววันนี้เจอกันยังอะไรครับวันนี้เจอกันเห็นบ้างนิดหน่อยไม่ทักทายยังนะครับไม่ทักทายกันมาส่งยิ้มให้บ้างครับยิ้มหวานแล้วอะไรจ้ายิ้มหวานเบาๆแล้วไม่รู้ไม่มีก็ผมในเรื่องคือผมทำงานด้วยครับและอาจจะเป็นในเรื่องของเขาอยู่ที่เมืองไทยส่วนผมอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้ไปคือเขาอยู่ไทยน่าจะนะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมไปเห็นรู้สึกเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้คุยกันแล้วเหรอครับอะไรครับไม่ได้คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่หรอคะอะไรจ๊ะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยได้คุยกันครับอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันในเรื่องของการทำงานของผมด้วยอะไรด้วยต่างๆเราได้โทรบอกเขาไหมครับว่าเราจะไปที่นู่นยังครับไม่ได้บอกไปว่าจับพ่อจับพ่อแม่ก็รู้แป๊บเดียวก็ไปเลยครับแบบนี้ความพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีโอกาสแล้วสิครับไม่ได้เป็นอะไรการนะโถเดี๋ยวมีแทงเลยตอนนี้เป็นเพื่อนเนี่ยคนก็รู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ไม่มีโอกาสรู้แล้วเหรอครับก็เป็นเพื่อนกันนะความสนิทมันลดน้อยลงไหมคะหรือว่ามันประมาณเดิมจริงเป็นเพื่อนกันแต่อาจจะแค่ช่วงนี้ห่างๆไปไม่ได้ติดต่อกันเฉยครับเองก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตอบแบบนี้เพราะเกรงใจคุณไพบูลย์ที่อยู่ในงานด้วยหรือเปล่าคำตอบทุกอย่างผมเกรงใจหมดครับเครียดเลยไหมคะเหงื่อแตกเลยผมคิด2ชั้นครับการที่ตอบแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนสนิทคนนี้ไม่เหงาก็จริงๆแล้วผมหากิจกรรมทำเยอะครับงานบ้างเรียนบ้างเล่นบ้างตึ๊กตึ๊กกลับไปตามภาษาวัยรุ่นทำเพื่อให้ลืมความคิดถึงไม่ได้ทำเพื่อให้ลืมทำเพื่อดำรงชีวิตจ้าอย่างช่วงก่อนๆก็คนจะมีลุ้นว่าจะได้พัฒนาแต่ช่วงนี้คือไม่มีโอกาสแล้วไงเขาเป็นเพื่อนกันไม่ได้พัฒนาอะไรก็เป็นเพื่อนกันแต่แรกแล้วจ้ะเป็นเพราะอะไรฮะมีกฎหรือเปล่าอะไรฮะคำสั่งไม่มีกฎไม่มีคำสั่งอะไรจ้ะสบายๆกลัวอะไรหรือเปล่าคะพี่คะไม่กลัวกลัวอย่างนี้กลัวผีงานหลังจากนี้เพื่อออกงานแล้วเราไม่มีนะเย้ถ้าอย่างอีฟ้าไม่มีอะไรจะมีโอกาสเห็นจริงๆชีวิตวัยรุ่นเนาะก็ประปรายเบาๆแสดงว่าก็มีความคุยบ้าง
อะไรครับมีเข้ามาบ้างก็มีบ้างอะไรบ้างครับเบาๆแต่ยังไม่มีตัวอย่างที่โตโน่เลยใช่ไหมคะโอ้ยโตโน่น้องชายผมน้องรักเลยนะฮะประกาศตัวไปเดี๋ยวมีแทงบอกมันอะไรทำอะไรของมึงเนี่ยครับแสดงว่าเราไม่มีการเดินซ้ำรอยน้องเลยครับมีการประกาศแน่นอนประกาศตามเข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครถึงเวลาที่จะมาแต่งเมื่อไหร่เนี่ยค่อยประกาศเลยเอาแต่งทีเดียวใช่ตอนนี้ก็แอบเอาไว้ก่อนตอนนี้โสดไหมคะอะไรครับโสดไหมคะก็บอกแล้วว่ามีเบาๆนั่นเองแสดงว่าไม่โสดแอบเอาไว้ก่อนแอบเอาไว้แอบแต่ไม่บอกเนี่ยครับผมเฮ้ยกำแพงมันจนมุมคนในวงการหรือนอกวงการเซอร์ไพรส์ไหมแต่เซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรครับผมสบายๆไม่มีอะไรคลายมาแล้วนิดนึงสบายๆสบายตอนนี้โสดไหมคะพี่บี้คะก็บอกว่ามีเบาๆบ้างแต่ภาษาวัยรุ่นบ้างไม่โสดอย่างเงี้ยโสดไม่สนิททั่วไปอะไรยังไงอย่างงี้ไม่สนิทผมมีเรื่องงานเยอะนะตอนเนี้ยสาวที่ทำให้พี่ไม่โสดที่ในหรือนอกวงการคะไม่ผมบอกว่าเรื่อยๆตอนนี้เพื่อนเยอะอ๋อจ้าเรื่องงานหน่อยตอนนี้เตรียมจะพบกับอะไรบ้างกลับมาก็ตอนนี้ก็เรียนร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆครับเป็นเรื่องใหม่เรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีการทำซิงเกิลบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของเพลงอะไรอย่างนี้แล้วขอวิธียังจะให้น้องๆเล่นก่อนเห็นน้องที่ผ่านมาบ้างเหนื่อยทำงานใช่ครับรักจับใจเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็ต่อคู่กรรมเลยแล้วก็เนี่ยคู่กรรมเพิ่งจบครับเพิ่งได้พักบี้มีแบบอ้อนคุณบอยไหมผมว่าขอเบาๆหน่อยเพลาๆหน่อยก็อ้อนตลอดแล้วครับอ้อนมา7ปีแล้วเบาบ้างก็ได้แหมไม่ต้องอัดหนักขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจในเรื่องของการทำงานก็เข้าใจเขาแล้วก็ถ้าจุดไหนพักได้เขาก็จะเห็นสมควรให้พักรักกับใจไปเมืองจีนไปเมืองอะไรนะรักกับใจไปเมืองจีนครับส่งหนูนาไปครับผมไม่ได้ไปผมส่งหนูนาไปแต่ว่าหนูนาก็บอกว่าโอเคครับบรรยากาศทุกอย่างสนุกดีแล้วก็เราพอเราหนังรักจับใจของเราทางประเทศจีนให้การตอบรับเป็นอย่างดีมีโอกาสจะไปไหมคะผมนะผมมีโอกาสผมไปแน่นอนครับเมืองจีนยังไงก็ผมก็เคยไปเมืองจีนหลายครั้งเหมือนกันในเรื่องของงานเรื่องของเที่ยวด้วยโอเคว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรครับอ๋อไม่ครับผมไม่มีอะไรน่าน้อยใจแล้วในชีวิตนี้ทุกอย่างนี่เป็นความสุขหมดเพราะว่าก้าวมาถึงจุดนี้แล้วทุกอย่างนี่ก็คือให้ความสุขของคนดูครับเคยท้อเคยเหนื่อยมากเคยครับท้อเหนื่อยมากมีเยอะมากแล้วก็ไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่บ้างนอนพักบ้างฟังเพลงมากกว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานครับตอนนี้ไม่มีแล้วครับคิดจะให้กังวลชีวิตด้วยการพักยาวๆจริงๆช่วงนี้ก็พักบ้างเที่ยวบ้างทำงานบ้างเรียนบ้างสลับกันไปแต่จะไม่ได้พักแบบพักยาวขนาดนั้นเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดไทม์ให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว